ส่วนที่จังหวัดระยองเขาบอกเดือดมากอยู่ในโลกโซเชียลหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยอันนี้คือทะเลาะกันจริงๆหรือว่าเป็นคอนเทนต์ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะลักษณะดูคลิปแล้วยังสองแง่สองงามอยู่คือเรื่องของคุณแจ็คแป๊บโพครับที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วคู่กรณีก็คือคุณเมลัยรัชดาหัวหน้าแก๊งน้ำไม่อาบล่าสุดมันมีคลิปที่บอกว่าคุณแจ็คแป๊บโพเนี่ยไปถีบร้านของคุณเมลัยรัชดาหลังจากนั้นมีปากเสียงกันตามมาอันนี้ต่อยกันจริงใช่ไหมมีเรื่องกันจริงๆใช่ป่ะจากในภาพก็ดูเหมือนมีจริงๆนะแต่คนที่มองดูก็งงเหมือนกันว่าอันนี้คือยังไงคือทะเลาะกันจริงๆใช่ไหมนี่คือคุณแจ็คเปอร์โคครับคลิปแรกอ่ะที่เดินไปถีบร้านอ่ะเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นภายในงานมิทติ้งรถมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกในชีวิตจัดขึ้นที่แหลมแม่พิงอำเภอแกลงจังหวัดระยองคือมันเป็นงานมีตติ้งแล้วเหมือน2คนนี้มาเจอกันเขาบอกว่าพอหลังจากที่ไปถีบร้านแล้วพยายามจะมาเคลียร์กันแต่เคลียร์กันไม่ลงตัวไงมันก็เลยภาพเป็นคลิปที่ต่อยกันเมื่อสักครู่นี้แล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออทำไมต้องไปพังต้นเรื่องมันเกิดจากอะไรขึ้นเขาบอกว่าหลังจากที่ตบอันนี้เลยอ่ะไปจบที่โรงพักแล้วสาเหตุเขาบอกว่าคือคุณแจ็คแบ็คโฮเนี่ยเอารถมอเตอร์ไซค์คันแรกในชีวิตไปโชว์ในงานเขาไปโชว์ตามปกติไปร่วมงานด้วยแต่เมลายเนี่ยเข้ามาพูดคุยตามปกตินะแล้วก็เหมือนไปจับทำให้รถของแจ็คเนี่ยเสียหายเกิดความไม่พอใจกันเกิดความไม่พอใจหลังจากนั้นเนี่ยคุณแจ็คไปถีบร้านของคุณเมย์หลังจากนั้นก็เลยเป็นคลิปต่อยกันแบบนี้แล้วสุดท้ายเห็นบอกว่าคุณแตงโมภรรยาของแจ็คพยายามจะเข้าไปช่วยเคลียร์ด้วยแต่ก็ถูกเมลัยรัชดาผลักอกมาเหมือนกันเรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอทั้งสองฝั่งออกมาชี้แจงก่อนว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใช่เรื่องของการไปทำรถกันพังเสียหายตั้งแต่แรกที่บอกหรือเปล่าค่ะแต่เหตุการณ์นี้คนที่มาร่วมงานตรงนั้นตกใจกันหมดเลยนะใช่คือแค่เป็นคนที่มีชื่อเสียงเดินเข้าไปในงานคนก็สนใจหันไปมองแล้วและกลายเป็นคนมีชื่อเสียงทั้งสองคนทะเลาะวิวาทกันภายในงานครับก็ไม่รู้เฮ้ยจะยังไงวะจะห้ามดีไหมยังไงมันเป็นงานโชว์รถนะไม่ได้งานมวยนะคนก็งงว่าเอามาต่อยอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายเรื่องนี้ไปจบที่โรงพักนะคะ